สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เบลบริฟกับผมธนงขันทองครับในวันที่3พฤศจิกายนนี้จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับโดยโพลล่าสุดนะครับที่ทำโดย CNN เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วให้นายโจไบเดนมีคะแนนความนิยมนะครับนำทรัมป์อยู่นะครับ 54% ต่อ 42% นะครับในขณะเดียวกันโพลของ BBC ก็ให้นายโจไบเดนนำทรัมป์อยู่ 51% ต่อ 42% เหมือนกันนะครับแต่คำถามก็คือว่าโพลนี้น่าเชื่อถือหรือไม่เนื่องจากว่าในปี2016โพลส่วนมากนะครับให้นางฮิลลารีคลินตันชนะทรัมป์นะครับแต่ผลของการเลือกตั้งออกมาปรากฏว่าทรัมป์ชนะนางฮิลลารีคลินตันแบบพลิกล็อกถล่มทลายเลยทีเดียวมาดูผลของโพลของ Rasmussen Reports นะครับให้ทรัมป์ชนะโจไบเดนแค่1แต้มนะครับ 48% ต่อ 47% เพราะฉะนั้นเองการเลือกตั้งประธานาธิบดีในครั้งนี้สูสีมากๆเลยทีเดียวนะครับก็ต้องรอดูว่าคนอเมริกันในท้ายที่สุดแล้วจะเลือกให้ใครเป็นประธานาธิบดีครับติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์กรมธนบุหลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบุหลวงฟันเว็บ Facebook Twitter Instagram รวมทั้ง Beer Mobile Application และอย่าลืมกด Subscribe YouTube เพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ